วัสดีค่ะทุกคนก็มาถึงตอนที่4นะคะแต่ว่าในตอนที่4เนี่ยเราอยากจะขอแจ้งก่อนนิดนึงว่าสำหรับเรื่องสัตตาคู่กู้แผ่นดินนะคะตั้งแต่ตอนที่4เป็นต้นไปเราจะเปลี่ยนจากที่แบบอย่าง3ตอนแรกเนี่ยเราอ่านให้ฟังไปเลยเราจะเปลี่ยนเป็นเล่าเรื่องแทนเนาะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนไปลองหาหนังสือมาอ่านเราก็เลยแบบถ้าเราอ่านทั้งหมดอ่ะมันก็คงจะเป็นการอ่านไปเลยเราเข้าใจว่าทุกคนแบบอาจจะอยากฟังในแบบอ่านแหละแต่ให้ลองไปหาอ่านกันมันอาจจะหายากนิดนึงเนาะเพราะว่าหนังสือมันจริงๆอ่ะหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าใครแบบย้อนไปก่อนสักไม่รู้ถึง10ปีไหมคือเราจำได้ว่าตอนที่เราเป็นประมาณนักศึกษาอะไรเงี้ยมันเป็นหนังสือที่ดังมากๆก็เราก็ซื้อมาอ่านตั้งแต่สมัยนั้นคือตามมาจนทุกเล่มเลยเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันหายไปเพราะมันน่าจะไม่ได้ตีพิมพ์แล้วหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีในแบบฉบับอีบุ๊กไหมซึ่งจริงๆอ่ะเราเคยไปหาแล้วนะแต่มันไม่เจอเราก็เลยคิดว่าไม่มีแล้วก็ไม่อยากให้มันหายไปก็เลยเอามาอ่านก็ลองหาหนังสือมือสองอ่านดูนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะมีขายบ้างหลงเหลืออยู่บ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็ฟังจากที่เราเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะสัตตาคู่กู้แผ่นดินเล่ม1ตอนที่4นะคะจะชื่อตอนว่าดอกไม้ที่สาบสูญค่ะในตอนนี้เนี่ยบูเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่ได้รับยาสะท้อนแสงจันทร์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงรู้สึกว่ามีความเหนื่อยอ่อนอยู่บ้างแต่อีกมุมนึงก็พบว่าเอวภายในร่างกายตัวเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ากลับมาเต็มเปี่ยมไปหมดเลยทั้งร่างกายค่ะเขาก็ได้สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะจากช่วงที่เขาหลับไปทีเนี้ยเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วเขาก็มองไปเห็นว่ามีชายหนุ่มผมทองเนี่ยนั่งอยู่แล้วคนคนนั้นอ่ะเขากำลังเหมือนกับว่าศึกษาตำราวิชาแพทยศาสตร์อยู่นะคะทีนี้พอเห็นบูเนี่ยลุกขึ้นชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเขาก็หันมาถามบูว่าค่อยๆลุกนะค่อยๆตื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายของบูเนี่ยยังฟื้นฟูแบบได้ไม่เต็มที่เลยบูก็เลยถามกับชายหนุ่มผมทองคนนั้นว่าเขาอะเป็นคนเชื่อช่วยบูไว้หรือเปล่าซึ่งชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยบูเนี่ยก็เราก็ถามอีกว่าที่เนี่ยมันคือที่ไหนชายหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าที่เนี่ยคือหมู่บ้านเงาจันนะคะที่อยู่ตรงชายแดนของลาเวนดิสแล้วบูอะก็เลยถามหนุ่มคนนั้นอีกว่าอ้าวแล้วคุณอะเจ้าอะชื่ออะไรแล้วใครอ่ะเป็นคนช่วยเขาไว้นะคะทีเนี้ยหนุ่มคนนั้นก็เลยแนะนำตัวว่าเขาอ่ะชื่อเทโอเนาะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่แค่มาดูแลอาการเขาไว้เฉยๆแต่ว่าคนที่ช่วยเขาไว้จริงๆอ่ะก็คือท่านหมอวีซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเองค่ะแล้วก็มีโรสลายที่เป็นพี่สาวของเขาแล้วก็รู้ที่เป็นเพื่อนของเขาที่ช่วยไว้แล้วก็ยังบอกอีกว่าบูเนี่ยสลบไปถึง2วันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็บอกให้บูพักอีกวันนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่บูจะใช้กำลังเลยแต่ส่วนทางด้านบูอะค่ะที่เป็นคนป่วยอะเขาก็ไม่อยากพักต่อแล้วเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นบุญคุณเขาอยากจะไปขอบคุณคนที่ช่วยเขาไว้เขาก็เลยขอร้องให้เทโอเนี่ยพาเขาไปหาคนที่ช่วยเขาไว้เทโอก็เลยยอมพาไปเทโอตัดสินใจแบบนั้นก็ได้พาบูเนี่ยไปที่ตึกของหัวหน้าหมู่บ้านเนาะแล้วบูอ่ะก็ได้พบกับรูทก็ดีใจมากเลยวิ่งเข้าหาไปกอดกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบูกับรูทอ่ะเขารู้จักกันมาก่อนเพราะเขาเป็นศิษย์ที่มีอาจารย์เดียวกันซึ่งก็คืออาจารย์ดาร์ทแล้วในช่วงนั้นอ่ะเขาอายุรุ่นราวเขาเดียวกันมันเลยทำให้เขาสองคนเนี่ยไปไหนมาไหนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยจนรู้สึกเหมือนแบบเป็นพี่น้องเลยพี่น้องที่คานตามกันมาเลยอะค่ะจนถึงวันที่ต่างคนโตขึ้นแล้วก็ตัดสินใจแยกย้ายไปหาประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะก็เลยไม่ได้พบหน้ากันอีกหลังจากที่บูได้เจอกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอวีโรสลายรูทแล้วก็กอร์ดอนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยกอร์ดอนก็ได้ถามบูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมบูถึงมีสภาพนี้บูก็เลยเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ตัวเองเจอโดยได้เล่าว่าเขาเป็นผู้คุ้มกันภัยอยู่แถบฝั่งตะวันตกของอาณาจักรนอร์ซึ่งอยู่ในบริเวณเมืองโอดินแล้วก็เจนิสเหนือแล้วช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกองโจรสุนัขคอยออกปล้นชิงไปทั่วมันส่งผลให้สินค้าที่เมืองเจนิสเหนือมีราคาสูงขึ้นเป็น 2-3 เท่าเลยเพราะว่าพ่อค้าต้องจ้างคนมาคอยคุ้มกันตัวเขาเองอ่ะก็อยากจะฝึกประสบการณ์แล้วก็โดยเฉพาะศาสตร์แห่งเอลอ่ะให้ดีขึ้นเขาก็เลยสมัครมาเป็นองครักษ์คุ้มกันภัยให้กับพวกพ่อค้าเหล่านั้นแล้วระหว่างนั้นเพื่อนเขาที่ชื่อว่าเนลอซึ่งทำงานให้กลุ่มประสาทเจนิสซึ่งกลุ่มประสาทเจนิสเนี่ยเป็นกลุ่มที่พยายามจะรวบรวมเจนิสเหนือใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง
โดยมีฐานบัญชาการอยู่ที่เมืองเจนิตใต้ในเขตของราชอาณาจักรลาเวนดิสเขาได้ไปสืบพบเจอมาว่าเวอร์นอนซอโดซึ่งเป็น1ใน3ของผู้ปกครองอาณาจักรนอเตรียมการที่จะยึดอำนาจมีแม่ทัพใหญ่และผู้ว่าการเมืองหลายคนเข้าร่วมเป็นกองกำลังสนับสนุนกับเวอร์นอนแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยข่าวทางการทหารแบบนี้มันก็ไม่สามารถเชื่อได้ทั้งหมดถ้ายังหาหลักฐานที่ยืนยันได้ไม่เพียงพอแล้วเนลอสเนี่ยก็ใช้เวลานานก็ยังหาหลักฐานได้ไม่ครบก็เลยมาขอพบบูที่เมืองเจนิตเหนือแล้วจ้างให้บูมาช่วยงานในฐานะผู้คุ้มกันโดยมีภารกิจหลักก็คือบุกเข้าไปขโมยสมุดบันทึกลับเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานว่าเวอร์นอนได้มีการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กิจกรรมทางการทหารที่ผิดปกติส่วนบูก็คิดว่าถ้ามันมีการกบฏเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันคงจะนำมาซึ่งสงครามที่จะเกิดความเสียหายกับชาวบ้านหลายแสนชีวิตก็เลยตกลงรับภารกิจนี้เพื่อคุ้มครองเนลอสไปขโมยสมุดบันทึกที่ตึกกองบัญชาการลับทั้งสองคนได้พบกับสมุดบันทึกลับที่มีอยู่จริงๆอย่างที่เนลอสได้คาดการไว้สุดท้ายก็เลยช่วยกันลักขโมยออกมาแต่ล่องลอยกับถูกเปิดเผยเอาซะก่อนระหว่างที่กำลังหนีออกมาจากตึกนั้นจนทำให้ต้องหนีออกจากเมืองโดยใช้รถม้าเพื่อที่ตั้งใจว่าจะข้ามไปอย่างเจนิตใต้ซึ่งเป็นเขตของอาณาจักรลาเวนดิสและเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มประสานเจนิตแต่รถม้าของพวกเขาเนี่ยช้ากว่าทหารม้าเร็วแล้วกองกำลังที่ตามล่าเนี่ยเป็นมือดีทั้งหมดบูกับเนลอสเลยตัดสินใจแยกย้ายกันหนีไปคนละทางบูก็ได้นำสมุดบันทึกลงจากรถม้าหนีเข้าไปชายป่าข้างทางเพื่อที่จะข้ามไปยังอาณาจักรลาเวนดีทางสะพานไม้แต่ระหว่างหลบหนีในป่าก็เกิดการปะทะกับกองกำลังที่ติดตามมาแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่หนีข้ามแดนมายังลาเวนดีได้ส่วนเนลอสก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเหมือนกันหลังจากที่หนีมาที่สะพานไม้ได้เนี่ยวันรุ่งขึ้นพวกนั้นอ่ะก็ส่งนายทหารที่สวมชุดสีดำมาตามล่าเขาอีกซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งใน9อัศวินดำของอาณาจักรนอพวกอัศวินดำเนี่ยถือว่าเป็นพวกทหารชั้นสูงที่เก่งมากๆของอาณาจักรนอเลยบูก็ไม่สามารถที่จะสู้ไหวก็ต้องหนีตะเลิดออกมาจนได้มาเจอกับรูดแล้วก็โรดโดยบังเอิญพอบูเล่าจบกอร์ดอนก็เข้าใจค่ะแล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้สมุดบันทึกเล่มนั้นน่ะที่เป็นหลักฐานว่าจะก่อกบฏเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันยังอยู่หรือเปล่าบูก็หยิบสมุดบันทึกออกมาให้กอร์ดอนดูแล้วก็บอกว่ามันยังปลอดภัยดีทีนี้ตัวรูทเองเขาก็สงสัยว่าทำไมเวอร์นอนน่ะต้องอยากแยกตัวออกจากอาณาจักรนอด้วยทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นชนชั้นสูงแล้วก็มีแบบเป็นผู้ปกครองรัฐที่มีอำนาจอยู่แล้วกอร์ดอนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้คิดว่าเวอร์นอนน่ะอยากจะแยกตัวออกเป็นอิสระแต่คิดว่าเวอร์นอนน่าจะต้องการที่จะทำการก่อกบฏเพื่อที่จะยึดสหพันธรัฐนอให้อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองเพียงคนเดียวมากกว่าและถ้ากลุ่มอำนาจของนอได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดสงครามกับลาเวนดิสสาธารณรัฐเอ็นเซลแล้วก็นครมิดแล้วจะรวบรวมแผ่นดินทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวโดยมีตัวเองเป็นผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดบูก็ตกใจมากเลยเพราะได้ยินอย่างนั้นแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมต้องเป็นอย่างนั้นกอร์ดอนก็เลยคลายความสงสัยให้บูว่าจริงๆแล้วอะเมื่อ25ปีก่อนอะก่อนที่บูโรสแล้วก็รูธยังไม่เกิดในตอนนั้นนะคะดินแดนเจนีสยังเป็นรัฐปกครองอิสระเจนีสยังไม่ได้แยกกันเป็นเจนีสเหนือแล้วก็เจนีสใต้แต่ว่ามันเกิดสงครามระหว่างอาณาจักรนอแล้วก็รัฐปกครองอิสระเจนีสขึ้นซึ่งสาเหตุหลักอ่ะมันมาจากการที่รัฐเจนีสขุดพบเหมืองแร่เอลไลท์3เหมืองซึ่งเหมืองแร่เอลไลท์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลจากรัฐเจนีสเนี่ยที่เป็นรัฐเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจพอพบเหมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นทำให้กลายเป็นรัฐที่มีอำนาจในการต่อรองขึ้นมาทันทีช่วงนั้นเวนซอโดผู้ที่เป็นบิดาของเวอร์นอนเนี่ยดำรงตำแหน่งมหาอุปราชทิศตะวันตกของอาณาจักรนอเวนก็ได้เสนอให้ทำสงครามแย่งชิงรัฐปกครองอิสระเจนิสมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนอเพราะว่าอยากจะได้ตัวแร่นั้นแล้วก็มีนโยบายที่จะขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วสงครามก็เริ่มขึ้นโดยเจนิสเนี่ยเขามีทางเลือกเพียง2ทางก็คือ
ยอมแพ้แล้วยอมเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การปกครองของอาณาจักรนอหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรกษัตริย์กาเลียซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเจนิสในขณะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ส่งทูตนามว่าลาวีนะคะไปขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรโดยลาวิทก็สามารถทำได้สำเร็จสามารถโน้มน้าวราชินีแห่งลาเวนดิสแล้วก็คณะผู้ปกครองของมิตรได้ทำให้รัฐทั้ง3เนี่ยจับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อต่อต้านกองทัพของอาณาจักรนอและมีข้อแลกเปลี่ยนว่าลาเวนดิสและมิตรจะสามารถใช้งานเหมืองแร่เอลไลท์เหมือน1จาก3เหมืองที่ขุดพบในเจนีสเป็นระยะเวลา20ปีและผลจากการความสำเร็จในด้านการเจรจาก็ทำให้กษัตริย์กาเลียทรงดีใจพอพระทัยแล้วก็ต่อออกไปเป็นผู้นำทัพต่อต้านกองกำลังของอาณาจักรนอด้วยตนเองโดยในสงครามนั้นเนี่ยอาณาจักรนอได้นำกองทัพเกือบ 200,000 คนบุกมาทางเมืองเจนิสฝั่งเหนือที่มีกษัตริย์กาเลียนำทัพอยู่แล้วก็ป้องกันเมืองไว้อย่างเข้มแข็งส่วนทางฝั่งเอลมาสเตอร์คาเทสซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปกครองของมิตรที่เป็นพันธมิตรก็ไปตีกระหนาบกองทัพของอาณาจักรนอทางทิศตะวันออกแล้วลาเวนดิสที่มีองค์ราชินีมาการิตเป็นผู้บัญชาการก็นำกองทัพ 100,000 นายแบ่งออกมาเป็น2กองกองหนึ่งปกครองกองนึงมาปกป้องกันนครเจนิสใต้ส่วนอีกกองนึงก็คลายวงล้อมให้กับเจนิสเหนือกอร์ดอนก็บอกว่าเขาอะกับแม็กซิมิเลียนและอาจารย์ดาร์ทก็ร่วมต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ด้วยในฐานะหน่วยรบพิเศษจากนครมิตรในที่สุดศึกใหญ่ครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จสามารถขับไล่กองทัพของอาณาจักรนอกับถิ่นฐานไปได้แต่แม้จะมีความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นโบนอนผู้เป็นลูกชายของเวนเนี่ยก็ยังไม่ยอม3เดือนต่อมาอาณาจักรนอก็รวบรวมกองทัพใหม่แล้วเวนอนก็นำอัศวินดำทั้ง9บุกเข้ามาตีเมืองเจนิสเหนืออีกการต่อสู้ครั้งนี้ดุเดือดมากยืดเยื้อและยาวนานกษัตริย์กาเลียแห่งเจนิสทรงนำทัพออกต้านจนสิ้นพระชนในสมรภูมิเมืองเจนิสเหนือที่แบบเสียผู้นำไปก็เลยต้องลี้ภัยสงครามไปเจนิสใต้และลูกชายของกษัตริย์กาเลียก็หายสาบสูญไปในครั้งนั้นส่วนเจนิสเหนือก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนอตั้งแต่นั้นมาสงครามนั้นได้สงบลงไปในระยะเวลาสั้นๆแต่หลังจากนั้นก็เกิดสงครามข้ามแม่น้ำเจนีสกันไม่เว้นแต่ละวันกองทัพพันธมิตรที่นำโดยกาลาดอสพระอนุชาของกษัตริย์มาเรียก็ต้องการที่จะตียึดเจนีสเหนือคืนกลับส่วนทางฝ่ายนอที่นำโดยเวอร์นอนก็ต้องการที่จะยึดเจนีสใต้ให้ได้การต่อสู้ก็เลยยืดเยื้อไปอีกจนกระทั่งเวนที่ทำหน้าที่เป็นมหาอุปราชฝั่งตะวันตกในสมัยนั้นได้เสียชีวิตโดยนอได้ปิดข่าวว่าเวนป่วยตายกระทันหันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะว่าเวนนั้นถูกลอบสังหารซีลินซึ่งเป็นมหาอุปราชคนใหม่จึงขึ้นมาแทนโดยนโยบายของซีลินนั้นจะต่างจากเวนมากๆเพราะซีลินจะเน้นไปที่สันติวิธีเพื่อที่จะพัฒนาอาณาจักรจากภายในจึงได้มีการเจรจาสงบศึกกันระหว่าง2ฝ่ายคือนอและกลุ่มพันธมิตรเจนีสผลจากการเจรจาทำให้เจนีสถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือเหนือและใต้โดยใช้แม่น้ำเจนีสเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเจนิสฝั่งเหนือจะอยู่ภายใต้การปกครองของสหพันธรัฐนอและเจนิสฝั่งใต้จะได้รับการคุ้มครองเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลาเวนดิสฝั่งทหารเจนิสและเชื้อพระวงศ์ที่รอดชีวิตจากศึกที่เจนิสเหนือก็นำกำลังมาซ่องสุมอยู่ที่เจนิสใต้กว่า25ปีนำโดยกาลาดอสผู้เป็นพระอนุชาของกษัตริย์กาเลียและสานต่ออุดมการณ์รวมประเทศให้เป็นหนึ่งแบบลับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของกลุ่มประสานเจนีสที่เนลอสสังกัดอยู่บูพอรู้ว่าเวอร์นอนจะก่อการกบฏก็คิดว่าต้องรีบไปส่งข่าวให้กับเพื่อนๆที่เจนีสใต้แต่หมอวีก็ได้ห้ามไว้เพราะบูยังไม่แข็งแรงพอร่างกายของบูเพิ่งจะย่อยสลายหญ้าสะท้อนจันทร์ลงไปต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก1วันในการดูดซับก่อนที่จะดูดซับพลังของหญ้าสะท้อนจันทร์ได้หมดจะเป็นช่วงเวลาที่บูไม่ควรใช้เอลใดๆทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ผลของหญ้าสะท้อนจันทร์ที่ทั้งรูทและโรสเสี่ยงอันตรายไปหามา
ไม่เป็นผลถ้าหัวหน้าของหมู่บ้านอย่างกอร์ดอนสามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้ได้ผู้บัญชาการกองกำลังเจนิสอย่างกาลาดอสไม่มีทางที่จะคาดเดาไม่ได้โลกนี้คงไม่มีใครรู้จักเวอร์นอนได้ดีเท่ากาลาดอสอีกแล้วจากนั้นหมอวีก็บอกบูว่าแหล่งกำเนิดเอลภายในร่างกายจะมีอยู่ทั้งหมด4แห่งซึ่งตอนนี้บูสามารถทำให้แหล่งกำเนิดเอล2แห่งทำงานพร้อมกันได้และผลจากการได้ญาติสะท้อนจันทร์ก็ทำให้บูได้รับพลังมากยิ่งขึ้นจนอาจจะสามารถเปิดประตูที่3ได้เมื่อบูได้ฟังดังนั้นบูก็เข้าใจและตัดสินใจว่าจะไปสู่จุดสูงสุดของเอลลิสในอนาคตให้ได้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงรูธก็ชวนบูและโรสออกมาเดินเล่นทั้ง3คนได้คุยเรื่องการเป็นศิษย์ของอาจารย์ดาร์ธบูก็ได้ยกมือขวาขึ้นมาให้โรสดูว่าที่ด้านล่างข้อมือมีตาสัญลักษณ์พระอาทิตย์ห้อยอยู่ซึ่งเหมือนกันกับตาที่เข็มขัดของรูธและต้นและบนต้นคอของโรสมีเพียงส่วนเดียวที่ต่างกันก็คืออักษรยึกยือตรงกลางซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรจากนั้นบูก็เล่าให้เพื่อนๆทั้งสองฟังว่าช่วงแรกที่ได้ฝึกกับอาจารย์ดาร์ธเขาได้ถูกอาจารย์กระตุ้นเอลภายในให้ต่อเนื่องซึ่งเป็นการฝึกขั้นตอนก่อกำเนิดเอลเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเรียนเคล็ดก่อกำเนิดมากมายขนาดนั้นแต่อาจารย์ก็ยังยัดเยียดให้ฝึกอยู่ตลอดเวลาจนเขาสามารถเปิดประตูเอลก่อกำเนิดบานที่2ได้สำเร็จแล้วโรสก็ถามบูว่าบูรู้หรือเปล่าว่าศิษย์ของอาจารย์ดาร์ธมีอยู่กี่คนบูก็บอกว่านอกจากบูรูธและโรสแล้วเห็นอาจารย์เคยบอกว่ามีอีกหนึ่งคนแต่บูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแล้วบูก็บอกว่าบูสงสัยในสัญลักษณ์ที่พวกเขาอ่านไม่ออกที่อยู่ในรูปพระอาทิตย์ที่อาจารย์ให้แต่ละคนโรสเองก็บอกว่าโรสก็สงสัยเหมือนกันและมีอยู่ครั้งหนึ่งโรสเคยลองนำสัญลักษณ์นี้ไปให้ลุงกอร์ดอนและท่านหมอวีช่วยตีความแต่ก็ไม่มีใครรู้จากนั้นรูธก็ล้วงมือลงในกระเป๋าสัมภาระแล้วหยิบดอกไม้สีขาวที่2วันก่อนเป็นดอกไม้พิษในหุบเขาไม้ดอกออกมาให้โรสดูแล้วถามว่าโรสเคยเห็นดอกไม้ชนิดนี้มาก่อนไหมโรสก็สายหน้าบอกว่าไม่รู้แล้วพาชายหนุ่มทั้งสองไปหาลุงเซลที่เป็นนักพฤกษศาสตร์ที่มาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านเงาจันทร์เพื่อลองสอบถามลุงเซลก็ตกใจมากเมื่อเห็นดอกไม้ชนิดนั้นแล้วบอกว่ามันคือดอกกุหลาบที่สูญพันธุ์ไปเมื่อพันปีที่แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ว่าเมื่อพันปีก่อนโลกนั้นได้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ทำให้อารยธรรมของบรรพบุรุษสูญหายไปเกือบหมดสิ้นและในระหว่างนั้นมีผู้กอบกู้คนหนึ่งได้ปรากฏกายขึ้นมาเป็นนักวิชาการที่ชื่อว่าเอลได้ค้นพบวิธีการใช้แร่เอลไลท์และสร้างเป็นเกาะคุ้มกันเมืองเอาไว้จึงทำให้มีมนุษย์รอดพ้นจากการสูญสิ้นจนมีชีวิตอยู่ในโลกมาจนถึงทุกวันนี้และนั่นก็คือตำนานการกำเนิดเอลส่วนเมืองที่ได้รับการปกป้องจากมหาวินาศภัยในครั้งนั้นก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าเมืองเอลลี่ตามชื่อของผู้กอบกู้แต่ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเพียงซากปรักหักพังซากหนึ่งในเขตตะวันออกของนครมิดเท่านั้นลุงเซลได้นำภาพในอดีตที่เคยจะลนลุ่งเรืองมาให้ทั้ง3ดูรู้จึงเห็นว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แบบมนุษย์ในอดีตให้ได้ส่วนบูนั้นก็มีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินพอโรสได้ยินแบบนั้นโรสก็ตกใจผู้อย่างรู้ฟ้าดินนั้นถือว่าเป็นระดับสูงสุดในบรรดาผู้ใช้เอลทั้งหมดเทียบเท่ากับเอลมาสเตอร์คาเทนหัวหน้าคณะผู้ปกครองนครมิดเลยและถึงแม้ว่าตอนนี้บูจะเป็นเพียงป่าชั้นกลางคนหนึ่งแต่เขาก็จะไม่หยุดยั้งจะก้าวไปสู่ผู้อย่างรู้ฟ้าดินให้ได้โดยไม่ละทิ้งความพยายามแต่บูก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเขาก็มีเป้าหมายระยะสั้นที่สำคัญกว่านั่นก็คืออยากจะระงับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นและอยากจะทำภารกิจที่รับมาจากเนลอสให้ประสบความสำเร็จรูธเองก็ตัดสินใจว่าจะช่วยบูระงับสงครามนี้แม้ว่ามันจะยากลำบากสักเพียงใดและการเดินทางในครั้งนี้ก็อาจจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับเขาด้วยช่วยเปิดหูเปิดตาและเติมความฝันที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่รวมถึงอาจจะมีโอกาสทำให้เขาพบกับยอดสตาร์วุธในทำเนียบของพ่อ